อุ๊ยลูกมีแพนด้าโอ้ยว้าลูกมีแพนด้ากินแต่เหยื่อไผ่นะไม่ใช่เหยื่อนี่เป็นต้นไผ่ต้นไผ่เลยนะหน่อไม้หน่อไม้ไหลหน่อไม้มีแพนด้าร้องไงว้าน่ากลัวจังเลยไอไหมเหมือนเป็นลูกมีแพนด้าแต่เราฝึกกินใบไผ่เอาอีกไหมคะอันนี้เดี๋ยวเอาใหม่ให้มันแก่แล้วเอาอันนั้นก่อนนะยอดมันตรงนี้จะกัดเลยเหรอเดี๋ยวเด็ดหน่อยเด็ดหน่อยโอ้โหมีแพนด้าด้วยมีแพนด้าน้อยก่อนที่ไปเริ่มรายการนะครับผมต้องขออภัยก่อนนะครับแล้วก็ขอโทษคอมเมนต์นี้ด้วยนะครับที่เขาพิมพ์เข้ามาผมให้ข้อมูลผิดไปผมจะให้ข้อมูลใหม่นะครับเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดความผิดพลาดนะครับเรามาอ่านใหม่กันอีกทีหนึ่งนะครับเขาให้เหตุผลมาว่าที่พิมพ์คำว่าแอบนะฮะเนื่องจากเหตุผลบางประการแต่พิมพ์ได้นะครับใน YouTube เนี่ยสามารถพิมพ์ได้พิมพ์แบบเป็นคำปกติได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นแพลตฟอร์มอื่นๆอาจจะพิมพ์ไม่ได้เนาะก็จะอ่านตามที่ถูกต้องเลยนะครับแอปซื้อหุ้นต่างประเทศแอปหนึ่งที่กำลังดังตอนนี้คือแอปเขาบอกว่าสามารถซื้อหุ้นเริ่มต้นที่50บาทได้ผมสงสัยว่าหุ้น7นางฟ้าอเมริการาคาหุ้นหนึ่งอ่ะหลักพันหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับแล้วมันจะซื้อด้วยเงิน50บาทได้ยังไงแล้วคนที่ซื้อไปมันจะมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นจริงๆหรอเขากลัวการโดนหลอกเนาะคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าในอเมริกาเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่า fractional share เป็นคล้ายๆกับต้องเรียกว่าอะไรอ่ะในบ้านเรามันจะมี odd lot odd lot ในบ้านเราเนี่ยมันเอาไว้ซื้อเศษหุ้นเราใช้คำว่าเศษหุ้นเพราะว่ามันไม่เต็ม lot นะครับเช่น1หุ้นหรือ99หุ้นอะไรพวกเนี้ยที่มันไม่เต็ม lot 1 lot คือ100หุ้นซึ่งอเมริกาก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าอเมริกาเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งเรียกว่า fractional share คือการซื้อเศษที่มันเป็นเศษจริงๆอะครับเศษหุ้นที่แบบว่า 0.001 หุ้นอะไรเงี้ยแบบนี้เลยแต่ตัว fractional share เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดคือเฉพาะหุ้นที่มันดังจริงๆครับหุ้นที่มันมีสภาพคล่องมากๆอย่างหุ้น7นางฟ้าเผื่อใครไม่รู้นะหุ้นจากไป Google เอาก็ได้ครับนะแบบว่าหุ้นสวยๆโตดีๆไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยราคาแบบไปแรงมากๆเนี่ยเขาจะเป็นแบบหุ้นจากนางฟ้าอเมริกาสามารถซื้อเป็นเศษหุ้นได้ครับก็คือซื้อแค่สมมติว่า50บาทเรามันไปเท่ากับ 0.005 หุ้นอย่างเงี้ยเราก็จะถือในสัดส่วนนี้เลยถามว่าเวลาที่จ่ายเป็นผลเราจะจ่ายยังไงนะครับก็จะได้ตามสัดส่วนนี้แหละครับคือถือเศษแค่ไหนก็จะได้เศษมาแค่นั้นสมมติว่าหุ้นหนึ่งเนี่ยนะฮะหุ้นหนึ่งมันจ่าย1ดอลลาร์ต่อหุ้นสมมติแล้วกันนะครับจ่ายเป็นผล1ดอลลาร์ก็เอามาหารเลยฮะถืออยู่ 0.005 ก็ได้ 0.005 เหมือนกันโอเคเนาะอันนี้ต้องขออภัยทุกคนนะครับแล้วก็ขอโทษคอมเมนต์นี้ไปด้วยเนาะแต่เขาก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับเพราะว่าผมได้พิมพ์ขออภัยไปแล้วนะครับเขาก็มาตอบเรียบร้อยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นรายการกับช่วงแรกเสียงผมมันจะแบบเหมือนคนป่วยนิดนึงนะเป็นหวัดนะเป็นทั้งบ้านเลยวันที่23ที่ผ่านมาเนาะอ่ะตัวแรกที่เตือนไปก็ลงต่อนะครับ ITC ซึ่งมีคนทักผมมาหลังใหม่ด้วยบอกว่าหุ้น ITC เนี่ย
คุณช่วยบอกเหตุผลกลใดหน่อยได้ไหมว่าทำไมราคามันถึงร่วงลงต่ออ้าวผมก็เตือนในรายการแล้วผมเอามาเตือนเลย IDC เนี่ยการที่ลงมาย้ำแบบเนี้ยคือเขามองว่าการลงมาแบบเนี้ยเราเรียกว่าดับเบิลบอททอมมันมีโอกาสดีดผมไม่ได้มองอย่างนั้นเพราะว่าโมเมนตัมเนี่ยมันเป็นขาลงเห็นไหมแล้วการมาย้ำในตำแหน่งเดิมเนี่ยโอกาสในการหลุดมันสูงถามว่ามันเป็นการเด้งได้ไหมได้แต่การซื้อแบบนี้ครับการซื้อแบบย่ำตำแหน่งเดิมต้องทำใจไว้เลยฮะว่าโมเมนตัมที่มันจะไหลลงต่อมันจะมีมากกว่าเช่นมันอาจจะเป็นลง70ขึ้น30นะหมายถึงความเป็นไปได้นะถ้าเกิดมาซื้อตรงเนี้ยแน่นอนครับว่ามันเสี่ยงน้อยเสี่ยงน้อยที่จะขาดทุนน้อยนะครับแต่ว่าความเสี่ยงมากในที่นี้ก็คือโมเมนตัมที่มันเป็นน้ำที่มันเทไหลลงมามีโอกาสลงต่อสูงนะครับซื้อต้องทำใจครับโอเคนะถัดมามารีนะครับมารีก็มองว่าเป็นการเด้งเพื่อลงต่ออันนี้ไม่ได้มี power อะไรนะครับสำหรับแท่งนี้ BC ตำแหน่งอยู่ในโซนที่ดีมากอยู่ในโซนเดิมไม่ต้องอัปเดตเนาะBCP ตำแหน่งเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตให้ดูต่อนะครับ Qcon อ่ะมาแล้วนะฮะต้านแรกต้าน2อยู่ที่ประมาณ 10.60 บาทนะครับแล้วก็ Stop Loss จะอยู่ที่ 9.40 บาท Z มาแล้วนะฮะ Z ยก Stop Loss มาไว้ที่ 11.3 นะครับตัวนี้ก็รันต่อได้ครับสวัสดีสวัสดีผมยก Stop Loss มาที่ 37 นะครับSeas ตำแหน่งเดิมครับไม่อัปเดต Sky ยก Stop Loss มาที่ 21.8 ครับอันนี้ก็ไหลตามน้ำได้เลยครับตามเทรนเป็นขาขึ้น TOA ใช้ Stop Loss ที่ 17.6 ก็ได้นะครับยังสวยอยู่ TLI ก็ใช้ Stop Loss ที่ 7.65 ครับ OR ยังใช้ที่เดิมนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นการพักตัวนะStop Loss อยู่ที่ 14.7 BJC ก็ถือว่าสวยครับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตให้ดูต่อเนาะ CRC ตำแหน่งค่อนข้างจะอยู่ตำแหน่งเดิมครับยังไม่มีอะไรอัปเดตนี่ Home Pro คือขออภัยวันศุกร์ผมไม่ได้ให้ดอกจันถูกไหมถ้าให้ดอกจันนะหนึ่งในนั้นนะคือ Home Pro โอเคปะเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่ผมเช็คงบตลอดเวลาแล้วตัวเลขมันไม่ได้เสียตัวเลขมันดีมากแล้วราคามันลงเนี่ยผมเดาลึกๆในใจนะว่ามันมีใครกดราคาลงมาเพื่อให้เกิดแรงขายหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวสภาพมันก็ต้องกลับไปนะครับอย่างน้อยๆเซฟโซนของ Home Pro เนี่ยมันต้องได้ที่10บาทอย่างน้อยๆนะก็เดี๋ยวรอดูต่อนะครับแล้วก็ตัว RWI ตัวนี้ถ้าให้เลือกผมคงไม่ได้ดอกจันนะเพราะว่ามันเป็นแค่การจ่อต้านแต่ว่าตรงนี้บวกมาค่อนข้างแรงครับ 14% แล้วก็บวกไปสูงสุดอยู่ที่ 26% อันนี้แรงมากก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับใครที่เลือกตัว RWI ก่อนจะไปต่อวันนี้นะครับเดี๋ยวเราดูตัวดัชนีกันก่อนอย่างที่บอกนะครับก็คือมองขึ้นอย่างเดียวซึ่งแนวต้านที่ผมให้แนวต้านแรกคือ1360ใช่ไหมครับเขาไปทำที่1354ก็ใกล้ที่จะถึงแล้วแต่ก็ยังมองขึ้นต่อครับตรงนี้จะขึ้นไปแบบแรงๆเลยครับอย่างที่เล่าให้ฟังนั่นแหละครับถ้าเกิดไม่มี4แท่งเนี้ยในรายการจะต้องติดต้นเทรนในชุดนี้เลยครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเรามาติดโซนประมาณนี้ก็ไม่ได้ดูเสียหายอะไรก็ถือว่ายังได้ชุดที่อาจจะไม่ได้ต้นเทรนจ๋ามากแต่ก็ยังถือว่าเป็นต้นเทรนอยู่นะครับตรงนี้ยังฟอลโล่ที่เป็นขาขึ้นนะครับส่วนเซต50เนี่ยยังเป็นขาขึ้นเหมือนกันครับในไทม์เฟรม 5T ก็ยังขึ้นแรงอยู่เพราะฉะนั้นใครที่เปิดโพซิชันลองเอาไว้ให้ทยอยแบ่งขายไปนะครับแต่ว่าให้ขายส่วนน้อยเนาะอาจจะขายแบ่งขายทีละ 10% นะครับ 15% ประมาณนี้ที่เหลือปล่อยให้มันรันต่อไปนะตอนนี้ใครที่ไม่มีของนะครับการมาไล่ตำแหน่งนี้ถือว่าเสียเปรียบนะที่พี่เขาถามมาว่า
การเข้าคอมจังหวะเป็นยังไงก็เข้าแบบนี้แหละครับเนี่ยมาเข้าโซนเนี่ยเป็นการคอมจังหวะนะครับไม่ควรเนาะควรให้ได้โซนเนี่ยที่เราคุยกันใครที่ดูรายการทุกวันผมคิดว่าไม่น่าพลาดนะตัวทีเฟกนะครับอ่ะมาดูในส่วนของหุ้นดิสแกนวันนี้กันบ้างนะครับตัวแรกที่ผมจะต้องเตือนนะครับนั่นก็คือ AAI เพราะ AAI มีการจริงๆทรงไม่ได้เสียนะพูดกันตรงๆนะครับทรงไม่ได้เสียเพียงแต่ว่าลักษณะการพักตัวเนี่ยเป็นแบบอ่อนแรงนะครับก็ไม่อยากให้รอรุ่นนะครับตรงนี้สามารถถอยไปก่อนได้เลยตัวที่2ทรงไม่ได้เสียนะครับอันนี้คือสวยแบบสวยเลยนะฮะแต่ว่าที่อยากจะต้องมาเตือนนะครับเพราะว่ากลัวว่ามันจะเกิดการพักตัวนะครับถ้าเกิดวันนี้นะฮะ BA มีการพักตัวในตำแหน่งที่ต่ำกว่า 22.4 เป็นแท่งแดงฟังไว้ดีๆเงื่อนไขผมมันต้องครบนะครับต่ำกว่า 22.4 เป็นแท่งแดงอย่าเพิ่งเข้าไปเล่นใครที่รันมาจากข้างล่างให้แบ่งขายหรือขายอย่างน้อยๆก็คือครึ่งหนึ่งโอเคไหมครับแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่พูดนะแล้วมันยังเขียวต่อตรงนั้นไม่ต้องสนใจคำที่ผมพูดแล้วครับก็ให้ลุยต่อไปได้เลยนะครับถัดมาคือ NSL ไอ้นี่ต้องเตือนมันไม่ได้สวยไม่ได้สวยเลยนะฮะมีโอกาสที่จะหลุดโลในที่นี้คือ 27.2 นะครับถ้าหลุดนี่หนาวเลยนะถัดมาเป็นชุดหุ้นสวยทั้งหมดมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มดูนะครับตัวแรกนะฮะอีออนติดสแกนมาตั้งแต่ข้างล่างแหละตอนนี้มีการพักตัวสวยนะครับวางสต็อปลอสที่127ได้เลยรันผมคิดว่ารันได้ครับประมาณ140 150เป็นไปได้นะเผื่ออาจจะเป็น160ก็ได้ถัดมาอามานะอามานะเนี่ยพูดกันตรงๆนะครับเพื่อนกันนะอามานะเป็นหุ้นที่แม่งสับขาหลอกเก่งมากคือหลอกด้วยแพทเทิร์นเยอะแยะมากมายคือมึงจะหลอกกูอะไรกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นทรงเนี่ยมันสวยจริงๆครับมันมีโอกาสไปต่อแต่ให้นึกถึงคำพูดผมเอาไว้ด้วยว่ามันมีโอกาสในการหลอกขึ้นไปฆ่าก็คือปุ๊บแล้วก็ลงมาฆ่าแล้วก็หลุดโลแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเลือกเอามานะก็อยากให้เลือกเป็นอันดับท้ายๆเหมือนกับว่าไม่มีตัวไหนจะเล่นแล้วก็ให้หันมามองเอามานะแต่ถ้าเกิดเรายังมีช้อยอื่นที่ดีก็อาจจะไปมองช้อยอื่นนะครับต่อด้วยตัว AWC ตัวนี้พักตัวได้ดีมากๆนะครับหุ้นที่เป็นต้นเทรนต้นรอบหน้าตาจะคล้ายๆลักษณะอย่างนี้แหละครับก็ให้วางสต็อปลอสที่ 3.22 นะฮะแล้วก็รันขึ้นไปเลยแนวต้านก็ประมาณ 3.9 ถัดมาคือแบมนี้ก็เห็นไหม AWC แบมหน้าตาเหมือนกันแต่แบมนี้มันจะเริ่มไปแล้วนะครับสต็อปลอสของแบมจะอยู่ที่ 7.35 แนวต้านประมาณ9บาทนะมีอัพไซด์มากพอสมควร BBIK ตอนนี้ก็คล้ายๆกันนะครับสต็อปลอสจะอยู่ที่34นะฮะแนวต้านประมาณ45ก็มีอัพไซด์มากพอสมควรพวกนี้เล่นคุ้มหมดนะครับ AWC BAM BBIK ถัดมาใครไม่ขึ้นแต่ BTS ก็ยังพยายามอยากจะขึ้นอยู่เลยคือขนาด BTS มันยังสวยอะBTS เนี่ยซีเรียสนะครับสต็อปลอสอยู่ที่ 4.15 ห้ามหลุดนะครับถ้ายืนฐานตรงนี้ได้นะครับผมว่า5บาทก็น่าจะถึงครับ BYD ก็ยังสวยเลยนะฐานของ BYD คือ98ตังค์วางสต็อปลอส1บาททวนก็ได้นะครับแนวต้าน2บาท CPN นี่ก็สวยทรงเดียวกันเลยนะครับสต็อปลอสอยู่ที่ 57.75 นะครับแนวต้าน 62.5 แล้วก็ DCC อันนี้ค่อนข้างชัดเจนในกรอบนะครับอย่างนี้เล่นได้เลยครับแนวต้านเขาประมาณ2บาท10สตางค์นะครับสต็อปลอสอยู่ที่1บาท94แล้วก็ Index Leafing Mall นะครับอันนี้ก็สวยยังไม่ได้เป็นการกลับตัวเนาะแล้วก็สต็อปลอสวางไว้ที่ 16.8 ก็ได้ยังไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับคือรอดูทรงมันก่อนถ้ามันสามารถยืนได้ก็แนวต้าน19บาทแล้วก็ IVL นี่อย่างนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับทรงคล้ายๆกันเลยที่เอามาให้ดูวันนี้นะสต็อปลอส 18.3 แนวต้าน20บาทนะครับ KKP นะครับให้2สต็อปลอสแล้วกันนะครับตัวแรกมีโอกาสหลุดก็คือ 44.5 สต็อปลอสที่2คือ 42.5 นะครับแนวต้านประมาณ 50-53 บาทแล้วก็ KDC ถ้าให้ดอกจันผมก็อยากจะดอกจันตัวนี้แหละ
KTC เนี่ยคือเราเห็นมันผิดสังเกตมาตั้งแต่โทษนะผมจำแท่งไม่ได้แต่ถ้าเกิดใครดูรายการทุกวันเนี่ยจะพบว่าผมมาพูดครั้งที่3แล้วนะครับสำหรับ KTC ในรอบเนี่ยน่าจะประมาณแท่งนี้นะครับแท่งนี้เพราะว่าบิดมันดันมาดีมากเนี่ยล่าสุดบิดมันก็ยังดันดีก็คือคิดว่ามันน่าจะไปได้เรื่อยๆเลยอะแล้วตัวนี้โฟร์ดมันสบายๆอะซื้อได้สบายๆนะครับแนวต้านผมว่าประมาณ 46.5 ไปอย่างต่ำน่าจะขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ KTC มีปันผลด้วยราคานี้อยู่ที่ 3% นะถัดมาคือ LH ใครที่รอ LH นะครับผมว่าจังหวะนี้สต็อปลอสไม่น่าเกียจครับ 5.3 โซนนี้เล่นได้ครับนะเป็นครั้งแรกที่เราจะพูดว่า LH เล่นได้ครับแล้วก็ LS ถ้าจะบอกว่าปันผลดี 9% เนี่ยต้องเรียนตามตรงนะฮะพูดกันตรงไปตรงมายอดขายมันไม่ได้ดีเท่าเดิมครับในระยะสั้นปันผลมันจะแย่ลงนะครับอันนี้พูดกันตรงๆอาจจะไม่ถึง9ครับอาจจะเหลือ7เหลือ6หรือว่าอาจจะต่ำกว่านี้ครับแต่ถ้าในระยะยาวแล้วได้ในราคานี้ผมคิดว่าโอกาสแพ้ก็จะน้อยมากๆนะแต่เรามีสต็อปลอสเนาะพอหลุดก็ต้องขายนะครับ 5.3 แล้วก็มิ้นก็ทรงเดียวกันครับสต็อปลอสก็26บาทครับแนวต้าน30 RBF อันอย่างนี้ก็สวยครับนะครับก็สต็อปลอสที่ 1.68 ครับผมแนวต้านประมาณ2บาทจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามนี้ไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงท้ายคลิปนะครับอยู่หมายถึงสุราษฎร์ใช่ไหมครับแต่ถ้ามีโอกาสไปอุบลขอหอมแก้มน้องเวลาหน่อยนะพัฒนาการเร็วมากคุยเก่งจังได้เลยนะครับก็ถ้ามาก็อินบ็อกซ์มาหาได้นะฮะรบกวนช่วยดู BWG หน่อยค่ะใช่จ่อเบรกต้าน48ตังไหมจะเบรก48แล้ววิ่งไหมอาจารย์อ่านโอ้ยอ่านไม่ได้อยู่แล้วครับถ้าหุ้นไซส์อย่างเงี้ยนะอันนี้พูดกันตามตรงครับหุ้นไซส์เล็กเกินไปครับมันไม่ใช่แบบเราสามารถอ่านได้ทุกตัวนะครับหุ้นที่มีโฟร์ดต่ำหุ้นที่มีไซส์ที่ต่ำกว่า1บาทเงี้ยมันบางตัวมันอ่านไม่ได้จริงๆแต่เดี๋ยวเรามาลองดูก่อนเนาะตัว B หรือมัน UG อ๋ออันนี้ไม่ต้องอ่านอยู่แล้วครับเพราะว่าทั้งชุดมันยังเป็นขาลงมันยังไม่ได้มีการทำฐานเนาะทีนี้เขาบอกว่ามีทิกเกอร์พอยต์อยู่ที่48ตังค์เนี่ยมันจะสามารถเบรกได้ไหมคิดว่าเป็นไปได้ครับเพราะว่ามันอยากจะขึ้นนะตามลักษณะขึ้นจุดนี้นะครับคือมันอยากขึ้นอยู่แล้วครับก็คิดว่าผ่านครับทีนี้พอผ่าน48จะวิ่งไหมคิดว่าวิ่งครับส่วนจะวิ่งไปถึงไหนก็แนวต้านแรกก็น่าจะอยู่โซนประมาณนี้ครับ55ตังค์โฮมโปรเริ่มกลับเป็นขาขึ้นหรือยังก็เรียนกันตามตรงครับมันเป็นแค่การดีดชุดแรกเฉยๆเดี๋ยวมันจะต้องผ่านการพักตัวอีกก็มันไม่ใช่ขาขึ้นครับเป็นเพียงการดีดสั้นๆแค่นั้นเองนะครับขอแนะนำ SPRC กับ ORI นะฮะหูติด7บาทนะครับมาดูครับ SPRC SPRC นี่ไม่แย่เท่าไหร่เนาะติดอยู่ 7.2 ก็แทบไม่ติดนะแทบไม่ติดนะครับเป็นราคาปัจจุบันก็แนวโน้มไม่ขาลงครับอันนี้ไม่น่าเล่นตำแหน่งในการซื้อไม่มีความได้เปรียบไม่มีสัญญาณเป็นขาขึ้นนะครับไม่ดีอาจจะต้องถอยมาก่อนนะครับส่วน ORI เขาไปติดอยู่ที่7บาทเนี่ยควรถอยนะครับแต่ว่า ORI มีสัญญาณดีอาจจะดีดเร็วๆนี้ก็พอมันดีดขึ้นมาผมคิดว่าไม่ถึงทุนแน่นอนครับให้ขายทิ้งครับเช่นมันถึงแค่5บาทก็ควรที่จะแบ่งขายได้แล้วนะครับเมื่อวันที่14/8นะครับอิทธิหรืออิทธิฤทธิ์นะครับสำแดงเดชทรงใบพัดเงียบๆใช่หรือเปล่าเรามาลองดูครับไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนครับทรงมันไม่ใช่เป็นขาขึ้นนะครับตรงนี้ไม่มีโอกาสเป็นใบพัดได้ครับรบกวนสอบถามเก็บ XPG ทุน78ตังค์ตอนนี้ถือมาจนแตะ1บาทแต่ยังไม่ยืนถ้ามองว่าหุ้นขึ้นต่อจะเก็บโอ้เอางั้นฮะที่96ตังค์แล้วก็ตั้งสต็อปลอสที่90ตังค์จากต้องเรียกว่าไงจากได้เปรียบจะกลายเป็นเสียเปรียบทันทีนะครับเรามาดูคลื่นก่อน XPG เนี่ย
ชุดนี้มีการกลับตัวขึ้นย่อยเรียบร้อยแล้วนะครับนะตรงนี้นะแล้วก็สต็อปลอสเอาไว้ที่89ตังค์รันได้ครับแต่ผมไม่แนะนำว่าจะต้องมีการซื้อเพิ่มครับการซื้อเพิ่มเราจะไม่ซื้อในตำแหน่งของการย่ออยู่แล้วคือมันย่อได้เป็นเรื่องปกติธรรมดามันย่อไปแต่พอย่อแล้วมันมีสัญญาณการกลับตัวเนี่ยเราเวลาถ้าจะซื้อเพิ่มจริงๆนะครับต้องมาซื้อเมื่อมีสัญญาณการกลับตัวครับไม่ใช่การซื้อเมื่อมีการย่อเนาะก็ต้องอดใจรอแต่ถ้าเกิดรอบนี้มันผ่านไปเลยก็ให้ทยอยขายไปเรื่อยๆระหว่างทางนะครับรบกวนวิเคราะห์แจ๊สแจ๊สมันแทบจะวิเคราะห์อะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันวิ่งตามเจ้ามือครับคือเขาอยากให้ไปทางไหนมันก็จะไปทางนั้นอันนี้ผมพูดตามตรงแล้วผมพูดมาตลอดพูดเหมือนเดิมทุกครั้งมีแอปเหมือนกันค่ะตัวดามเนี่ยแต่เก็บทองไม่ได้แอปซื้อหุ้นกลัวจะโดนหลอกไม่โดนหลอกหรอกครับดามเป็นบริษัทลูกของเกียรตินาคินนะครับพัทละเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับมันเป็นบริษัทลูกของแบงค์นะครับ TLI 7.9 เป็นต้นเทรนด์ใหม่จะไปได้จุดTLI ไม่ใช่ต้นเทนเพราะว่ามันยังไม่พักตัวนะครับทีนี้7.9 หมายถึงทุนเขาเหรอฮะในกรอบเนี้ย stop loss คือ 7.65 ครับก็ลองดูแล้วกันเนาะส่วน NRF 1.71 จะกลับไปเหมือนเดิมจะกลับไปเหมือนเดิมไหมลงมามากๆหาหุ้นกลับตัวเหมือนเดิมนี่คือตรงไหนล่ะฮะถ้าขนาดกลับไปที่โซนประมาณ5บาทนะน่าจะยากครับแต่ถ้าเล่นระยะสั้นๆก็คิดว่าทำได้ NRF ผมพูดไปแล้วเนาะติดสแกนผมมาอยู่ทีม G ทรงมาแบบนี้เข้าได้ไหมไหนขอดูก่อนฮะเอาแบบแท่งเขาเรียกว่าไอแลนด์นะครับทรงแบบนี้สต็อปลอสเท่าไหร่สต็อปลอสคือตรงนี้เลยครับ4.06ใช้4บาทก็ได้มันใกล้กันมากส่วนแนวต้านไม่รู้ครับถ้าตามจิตวิทยาก็จะอยู่ที่ประมาณ5บาทผมขอแนวทางหุ้นแอดไวท์ทุน 4.36 ควรขายที่ 6.2 ไหมทุน 4.3 ทำได้ดีมากๆครับก็จริงๆแอดไวท์เคยแนะนำไปแล้วนะครับมันเบรกโซน5บาทเนี่ยก็แนะนำว่าให้แบ่งขายครับส่วนจะไปถึง 6.2 เลยไหมคิดว่าเป็นไปได้แต่อย่าห่อไปขายทั้งหมดเลยครับเพราะว่าการผ่านสเปซมันผ่านยากครับบางตัวนี่คือแบบชนแล้วก็ย่อเสียทรงกว่าจะกลับกว่าจะอะไรอีกนานครับนะยกเว้นแต่ว่าจะมีกำลังภายในอาจจะผ่านได้เร็วแต่ผมคิดว่าน่าจะผ่านยากครับให้แบ่งขายตรงนี้จะดีกว่าขอแนะนำ SCB ประกาศจ่ายเป็นผลอีก2บาทโอ้น่าจะเป็นการย่อเพื่อไปต่อนะครับแนวต้าน116ครับสวัสดขึ้นแรงแต่ว่าสวัสดว2จะขึ้นตามแม่ไหมคิดว่าไม่ครับเพราะว่ารู้สึกว่าหน่วยในการแปลงเนี่ยมันจะห่างกันเกินไปปะถ้าดูสวัสดว2เนี่ยมันยังนิ่งๆอยู่เลยครับก็ไม่น่าจะมีผลนะฮะ TACC หลัง XD แล้วยังไม่หลุด 4.62 แสดงว่าจะไปต่อใช่ไหม TACC ถ้าตามกรอบของเขานะครับเอาต้องเรียกว่าไงอ่ะที่อยากได้เลยนะลงมาเหอะตรงนี้มันยังตอบไม่ได้ครับว่าหลุดหรือไม่หลุดนะตอบไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดจากตรงนี้แล้วมัน V shape เนี่ยเป็นการการันตีว่าไม่หลุดครับแต่ว่าใจผมอะผมอยากได้ 4.5 อยากได้ราคาเนี้ยลงมาอีกนิดนึงจะได้ไหม แล้วจะกลับไป5บาทก็อีกรอบนึงก็ขอให้ลงมาให้เก็บก่อนอะไรประมาณนี้นะครับเห็นข่าว ISV เด็กๆ เป็นกันเยอะเวลาไม่ได้เป็น ISV นะครับก็ได้ตรวจแล้วครับเป็น negative ก็คือไม่ได้เป็น ISV นะครับแต่ว่าไปตรวจเอ็กซเรย์ที่ปอดไปเจอเป็นเหมือนฝ้าขาวก็เดี๋ยววันอังคารเนี่ยจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งครับก็เ
เดี๋ยวพาไปหาคุณหมอเดี๋ยวมาอัปเดตอาการให้ฟังนะครับคุณหัวเฮียหัวเฮียหัวตอนนี้เป็นสมาชิกระดับการเรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของทุกคนนะเพราะว่าเขาเป็นสมาชิกกับช่องมันนี่ฮีโร่มา2ปี5เดือนแล้วขอบคุณมากๆครับเฮีย LHFG รบกวนสอบถามแนวรับแนวต้านครับตอนนี้จบรอบหรือยังเราเคยพูดถึง LHFG ไปครั้งเดียวถึงแนวถึงอะไรนะเขาใช้คำว่าอะไรนะจบรอบโอ้ยคุณพี่ยังไม่จบรอบอยู่แล้วทำไมถึงจะต้องจบรอบทรงหน้าตาดีขนาดนี้นะบิดดันขนาดนี้ก็น่าจะไปต่อครับน่าจะเฉียดเฉียดบาทหนึ่งนั่นแหละคอมเซเว่นอาจารย์คิดว่าจะเป็นขาขึ้นในรอบใหญ่ไหมคอมเซเว่นเป็นขาขึ้นอยู่แล้วครับแต่ว่าจะรอบใหญ่ไหมไม่รู้จริงๆตัวคอมเซเว่นเนี่ยเราได้พูดกันไว้ตั้งแต่ตัว VIP รุ่นที่5นะครับซึ่งมันมีข่าวในเรื่องของคอมเซเว่นเขาประกาศซื้อหุ้นของตัวเองคืนซึ่งประกาศในช่วงที่เรากำลังสอนนะครับ VIP รุ่นที่5พอดีเลยทีนี้ผมก็ได้พูดเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าในคอร์สแบบเฮ้ยถ้าเก็บก็เก็บเล่นๆได้นะเพราะว่าเราดูจากแรงในการขยันซื้อของตัวคอมเซเว่นเนี่ยมันตั้งใจที่จะซื้อเพื่อให้ราคาหุ้นมันขึ้นมันซื้อได้2กรณีนะครับจริงๆสำหรับสมาชิกเนี่ยผมเคยทำคลิปอธิบายรายละเอียดของการซื้อหุ้นคืนมีกี่รูปแบบเนี่ยอธิบายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่เป็นสมาชิกช่องอ่ะสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดพวกนี้ได้นะครับแต่ตรงเนี้ยก็มองว่ามันเป็นขาขึ้นแหละแต่ว่าจะเป็นขึ้นรอบใหญ่เลยไหมคิดว่ายังไม่ใช่นะครับเพราะในกรอบ secondary trend เนี่ยเป็นขาขึ้นแล้วก็หน้าที่จะไปถึงประมาณ 26.5 ก็เรานับกันไปตามคลื่นแล้วกันก็เราจะไม่ซื้อหุ้นแล้วก็ทิ้งเอาไว้โดยที่มันไม่สนใจเนาะก็เดี๋ยวเช็คไปเรื่อยๆได้นะครับโอเคจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอฝากไว้หน่อยละกัน2เรื่องเรื่องแรกคือ VIP 6ตอนนี้เราเปิดรับแล้วเราจะเริ่มทำการเรียนการสอนนะครับวันที่16กันยาจนถึง18ตุลาเดือนนิดๆนะเจอกันทุกจันทร์พุธศุกร์ถ้ามีนัดสอนเสริมสอนอะไรใครที่เป็นเด็กเก่าเคยเรียนอยู่แล้วจะเข้าใจดีนะครับเราก็ไม่เคลียร์ตรงไหนเดี๋ยวเรามาสตรีมไลฟ์แล้วก็สอนกันสนุกสนานนะครับเป็นกันเองใครที่สนใจนะครับอยากจะเป็นนักเรียนใหม่ในรุ่นที่6ก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ LINE @moneyhero นะครับส่วนเรื่องที่2นะครับผมจะขอลาพักผ่อนนะฮะยาวเลยนะตั้งแต่วันพฤหัสที่29นะครับ29สิงหานี้เนาะพฤหัสนี้ไปจนถึงนู่นแหละผมจะกลับมาอีกทีนึงก็คือวันที่9กันยาผมจะหายไปประมาณ2อาทิตย์นะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะเดี๋ยวจะพาน้องเวลาไปเที่ยวทะเลนะครับนานนิดนึง เพราะว่าแฟนผมเป็นราชการนะครับแล้วมันก็เลยเลือกลาค่อมเดือนนะครับแล้วมันคือวันลามันจะหมดนึกออกไหมมันจะหมดปีงบประมาณวันลามันจะหมดมันก็ต้องอัดมาทีเดียวก็ไปกันยาวๆเลยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ